ขวบแล้วเหรอถ้าเรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนคะป.2ป.2ค่ะป.2ค่ะมีคำว่าค่าด้วยเนาะป.2ค่ะหนูจะเรียนถึงป.ไหนอ่ะป.6ป.6แล้วจากป.6หนูจะเรียนต่อหรือเปล่าคะเรียนต่อเป็นไรเนาะป.6แล้วเป็นป.อะไรต่อม.1ม.1โอเคม.1ถึงต่อม.ไหนเนาะม.3ม.2ม.3เนาะแล้วเรียนไปเรื่อยเนาะว้าวใช่เจ็บว้าวเจ็บไหมคะเจ็บเจ็บนิดหน่อยเวลาปล่อยจะสบายนะคะมันความดื้ออยู่แถวนี้มันเจ็บเอาความดื้อออกแล้วความเจ็บจะหายไปความเจ็บหายไปคือความดื้อมันจะหายไปแล้วความสบายตัวจะกลับคืนมานะคะเวลาสบายตัวแล้วก็จะเห็นไหมมือลุงออกนี่เป็นงี้นะเห็นไหมค่อยหายใจลึกๆค่ะนี่นะหายใจลึกๆมันจะสบายเนื้อสบายตัวเอ้ยนึกสวรรค์นั่งสิงช้าสวรรค์เบิบ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 นิ่งน้อยน้อยนะอะไรหัวเราะไงอธิบายคำว่าหัวเราะที่เป็นไงเจ็บค่ะมันเจ็บมันเจ็บอ่ะเจ็บงั้นถ้าเจ็บนะลุงออกจับแค่นี้มันก็จะหายเจ็บน่ามาทำเองดูสิเจ็บหายยังนะอย่ามองคนอื่นเขาเจ็บมันอยู่ที่ตัวเราหายเจ็บไปยังหายแล้วค่ะลองพูดดูสิหายแล้วค่ะพูดยาวๆพูดดังๆหายแล้วค่ะยังไงต่อตามด้วยอะไรหายแล้วค่ะขอบคุณค่ะตามด้วยขอบคุณใช่ไหมล่ะใครทำมาแล้วให้เราได้ประโยชน์แล้วขอบคุณค่ะทุกครั้งไปนะคะแล้วก็จะกลายเป็นเด็กดีดีกับเก่งเลือกอะไรตอบแล้วต้องการเด็กเก่งหนูเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะต้องการเก่งหรือต้องการดีเลือกมาอย่างหนึ่งแล้วมันมีแค่สองอย่างแค่เลือกอ่ะเลือกเก่งเลือกดีแล้วออกมาสักคำหนึ่งแล้วพูดมาอะไรดีอ่ะอะไรคะอะไรดีอ่ะเลือกมันมีสองทางให้เลือกไม่ต้องคิดเลยเอาสักอย่างหนึ่งแต่เลือกเก่งเลือกดีเก่งได้ฟังเก่งฟังให้ดีนะหนูเลือกเก่งนะคนจะเก่งได้ฟังอย่างมีสมาธิฟังอย่างมีสติเมื่อหนูเลือกเก่งดีคนเก่งมันต้องมีหลักของมันอยู่เช่นคนเก่งนะรู้สิ่งต่างๆเร็วเช่นอ่านหนังสือก็รู้เร็วเข้าใจเร็วเวลาฟังสนทนาใครก็ตามฟังรู้เข้าใจคู่สนทนาเร็วเขาเรียกว่ารู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยนั่นคือคนเก่งฟังทันไหมคะจำไว้ถ้าหนูต้องการเป็นคนเก่งหนูต้องรับรู้เร็วการฟังก็ต้องฟังเร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยนั่นคือคนเก่งไหนพูดถึงการฟังถ้าพูดถึงการอ่านก็เช่นเดียวกันโอเคนะแล้วหนูจะเป็นคนเก่งตามที่หนูต้องการโอเคนะกลับไปเป็นคำถามใหม่
คนเราเก่งเนี่ยมันอยู่คนเดียวได้ไหมในโลกนี้ไม่ได้นี่การที่อยู่กับคนได้หลายคนได้เราเป็นคนเก่งอย่างเดียวพอไหมครับเพราะฉะนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยกลับมาที่ประเด็นเดิมลุงบอกว่าเก่งกับดีเลือกอะไรใช่ไหมหนูเลือกเก่งก็อธิบายความเก่งให้เรียบร้อยแล้วยังเหลืออะไรดีนะงั้นต้องมีความดีประกอบด้วยฟังคนดีทีเนี้ยคนดีคือนั่งไงดีนั่งสบายเวลาลุงแนะนำอะไรจำเป็นหลักของการใช้ชีวิตต่อไปการเรียนรู้คนดีคือคนที่ไม่แกล้งคนอื่นเขาไม่แกล้งเพื่อนไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งน้องไม่แกล้งใครทั้งหมดในโลกนี้ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นคือคนดีคนดีคือคนที่ไม่แกล้งบุคคลอื่นให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยคำพูดของเราแปลว่าอย่าพูดให้ร้ายผู้อื่นถึงแม้เราจะรู้ว่าคนอื่นไม่ดีหรือเป็นผู้ร้ายในสายตาเราก็ไม่พูดแต่เรารู้เมื่อเรารู้ว่าเขาคนนั้นเป็นผู้ร้ายคือไม่ดีเราก็อย่าเข้าใกล้ชิดจนเกินไปพูดคุยได้พูดตัวไปธรรมดาพอเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วก็คุยกับเขาได้สักวันหนึ่งเขามีโอกาสเป็นคนดีเหมือนเราเป็นคนดีเช่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งคนดีคือคนที่ไม่แกล้งผู้อื่นท้อยให้ได้รับความร้อนจากปากเราแปลว่าไม่พูดไม่ดีโอเคไหมอันที่สองคนดีต้องไม่เอามือเราไปตบไปตีใครไปให้คนอื่นเขาได้รับความเจ็บความปวดนั่นคือคนดีแปลว่าทั้งไม่พูดและไม่ทำให้กับคนอื่นซึ่งเยอะเลยเราไปตลาดก็มีคนเยอะขึ้นรถก็มีคนเยอะเดินถนนทั่วไปก็มีคนเยอะแม้แต่ในบ้านเราครอบครัวเราก็เช่นเดียวกันต้องไม่พูดแล้วก็ไม่ทำโอเคไหมแค่นี้ก็เป็นได้แล้วคนดีจะไปยากอะไรคนดีชัดเจนไหมครับชัดไหมครับชัดเนาะมีสรุปได้ยังไม่ยากเนาะไม่ได้แบกเอาไว้เลยความดีไม่ได้แบกเอาไว้เลยนะแค่แบบเพียงแต่เข้าใจทั้งเองความรู้ก็เหมือนกันไม่ได้แบกเอาไว้แต่เราเข้าใจรู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยนั่นคือเก่งทุกวิชาที่เรียนรู้จะเป็นเลขคณิตสูตรคูณต้องให้เก่งเรียนต้องเก่งสูตรคูณต้องท่องสูตรคูณให้ได้ถึงแม้ว่าครูสั่งไม่สั่งไม่รู้เราท่องไปเรื่อยโอเคไหมเมื่อท่องสูตรคูณได้แล้วฟังต้องการเก่งเลขคณิตเนาะต้องบวกเก่งบวกลบบวกลบเป็นของคู่กันบวกก็มาเอามาต่อกันลบก็มาหักล้างกันให้เองฟังต้องการเรียนเลขเก่งเนาะ1สูตรคูณต้องแม่น2 1เป็น2 2 2เป็น4เนี่ยถ้ามันถึงแม่15แม่20ไปเลยเอาไว้ในใจให้ได้ให้คล่องตัวด้วยโอเคนะฟังบวกเก่งลบเก่งบวกลบคูณหารนะคูณหารถ้าท่องสูตรคูณไม่ได้จะคูณเลขไม่เป็น
งั้นส่วนคูณมันจะมีประโยชน์ตรงนี้เข้ามาสู่วิธีการคูณและหารต่อมาก็เป็นทศนิยมหนูต้องเรียนรู้ในชั้นต่อไปแล้วก็เศษส่วนเศษส่วนทศนิยมสุดท้ายคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์จำไว้เริ่มต้นท่องสูตรคูณให้แม่นแกเนาะอยู่เฉยๆเนี่ยท่องสูตรคูณไปยืนอยู่ที่ต้นไม้รดน้ำต้นไม้สองหนึ่งมีสองน้ำมันก็ไปทั้งมันเรื่อยสองสองมีสี่ไปเรื่อยแปลว่าเราทำงานรดน้ำต้นไม้ก็ได้ท่องสูตรคูณไปในเวลาเดียวกันก็ได้ดีไหมล่ะมีแมวเลี้ยงแมวที่บ้านเลี้ยงหมาที่บ้านท่องสูตรคูณชุดนี่ให้แมวฟังให้หมาฟังเพื่อสอนหมูสอนหมาสอนแมวด้วยคนมีประโยชน์สอนหมดเนี่ยใช่ป่ะให้หมูหมาแมวรู้จักภาษาเราภาษาคนแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมล่ะฟังใหม่บวกลบตาอย่าไปที่อื่นบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมมันของคู่กันถ้าเศษส่วนจะต้องมีทศนิยมเข้ามายุ่งเกี่ยวบวกลบของคู่กันคูณกับหารก็ของคู่กันเศษส่วนกับทศนิยมก็ของคู่กันเก็บเปอร์เซ็นต์นี่โดดมาเลยเปอร์เซ็นต์มันจะโดนมาต่างหากสิ่งพวกนี้ต้องให้เร็วต้องคิดในใจให้ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนเก่งวิชาคณิตศาสตร์ทำไมล่ะแล้วเราก็จะอยากเรียนรู้นั่นอยากเรียนรู้นี่ทีเนี้ยมันอยากเรียนสุดท้ายก็เลยเป็นคนแก่เรียนแก่เรียนเก่งเรียนก็เรียนรู้ไปเรื่อยเก่งเรื่อยรวมทั้งความเจริญเติบโตที่จะต้องเติบโตขึ้นไปด้วยในเวลาเดียวกันใช่ไหมคะมองได้เนาะเป็นไงคุยกับลูกหมอกมีประโยชน์ไหมเนี่ยมีไหมคะคิดว่ามีประโยชน์ไหมนอกจากนี้อยากให้ลูกหมอกช่วยเรื่องอะไรเมื่อกี้นี่ลุงบอกแชร์เรื่องของความคิดเก่งกับดีใช่ป่ะจำแม่นๆนะ